วงสาธารณสุขเตรียมเปิดเผยผลการตรวจเลือดหญิงชาวกินีเพื่อหาเชื้ออีโบลาในวันพรุ่งนี้หลังเธอนั้นน่าจะเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นรายแรกของประเทศไทยเย็นวานนี้กระทรวงสาธารณสุขพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นรายแรกเป็นหญิงชาวกินีวัย24ปีซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ผลการตรวจสอบจากด่านควบคุมโรคในขณะนั้นไม่พบว่ามีไข้และหญิงคนดังกล่าวจึงได้เดินทางต่อไปยังต่างจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่29สิงหาคมเธอเริ่มมีอาการไข้จึงเข้าพบแพทย์ตรวจพบมีอาการไข้สูงเจ็บคอและมีน้ำมูกจึงได้รับดูไว้ดูแลรักษาในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งเมื่อวันที่1กันยายนพร้อมทั้งเจาะเลือดส่งไปตรวจหาเชื้ออีโบลาที่ห้องแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องแลบคณะแพทยศาสตร์จุฬาและได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเข้าค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงกินีรายนี้ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด16คนทุกรายยังคงมีอาการปกติอย่างไรก็ตามก็ได้นำเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังในระยะ21วันแล้วทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการตรวจเลือดเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 นและจะมีการตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่4กันยายนหากไม่พบเชื้อจะให้ทีมผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยตัดออกจากระบบเฝ้าระวังต่อไปแต่หากพบก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมตามระบบที่มีการวางไว้ได้โดยถือว่าเป็นการพบผู้เข้าข่ายสอบสวนโรครายแรกนี้ถือเป็นประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังของประเทศไทยลงสุวรรณภูมิครับไม่มีไข้คือตรวจมีแล้วเข้ามารายงานตัวที่ด่านควบคุมโรคของเรานะครับ 36.5 มั้งนะครับอุณหภูมินะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในลิสต์อยู่อาจจะต้องตรวจยืนยันวันนี้ก่อนนะฮะวันนี้ก่อนว่าผลเป็นอย่างไรนะฮะเย็นนี้ทราบแล้วก็อาจจะยืนยันอีกครั้งนึงหรือดูอาการของคนไข้ดีขึ้นไหมเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า2ครั้งชัดเจนว่าไม่ใช่นะฮะหรือไงผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าไม่ใช่ก็จบนะครับรายที่เราติดตามเอาไว้นะครับก็ยกเลิกไปได้นะครับส่วนรายนี้ก็ต้องดูจนเลย21วันนะฮะหลังจากที่ออกจากประเทศต้นทางนะฮะก็คือออกจากประเทศกินีนะถ้าเกิน21วันก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยในวันนี้มีอาการดีขึ้นยังคงมีการตรวจวัดสัญญาณชีพและวัดไข้ทุก4ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต้องแต่งกายด้วยชุดป้องกันเชื้ออย่างรัดกุมก่อนหน้านี้มีกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการกักตัวในห้องแยกโรคมาแล้ว1รายคือหญิงไทยวัย48ปีที่เดินทางกลับมาจากประเทศไลบีเรียและมีความกังวลว่าอาจได้รับเชื้อจึงได้ขอเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผลการตรวจเลือดในเวลาต่อมาไม่พบสารพันธุกรรมอีโบลาแตกต่างจากกรณีของหญิงชาวกินีรายนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายสอบสวนโรคคือมีไข้สูงและเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดไม่เกิน21วันซึ่งถือว่ายังอยู่ในระยะฟักตัวของโรคโรงเรียนป